อย่างที่ทราบกันเลยนะฮะคุณผู้ชมว่าโจทย์วันนี้ของเราก็คือลาบนั่นเองนะครับผมมั่นใจว่าทุกคนเนี่ยชื่นชอบเมนูนี้นะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมนำเสนออีกหนึ่งเมนูที่แปลกใหม่เลยแล้วกันก็คือไข่เจียวลาบนั่นเองนะฮะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากเลยนะเพียงแค่เราเจียวไข่นะครับใส่กระชอนนะฮะยกสูงๆนิดนึงแล้วก็เขย่าเขย่าเวลาลงกระทะน้ำมันร้อนๆเนี่ยเขาจะได้ฟูแล้วก็กรอบครับจากนั้นพอยกขึ้นมาปุ๊บเราก็ปรุงลาบกันสดๆเลยแนะนำนะฮะที่ขาดไม่ได้จริงๆก็คือข้าวคั่วหอมๆกับตัวน้ำมะนาวสดๆบีบออกมาเลยเพียงแค่นี้นะครับคุณก็จะได้ไข่เจียวลาบอร่อยๆรสชาติหอมสดชื่นแล้วล่ะครับวันนี้นะคะนานาเอาข้าวเจ้าสุดผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาเป็นส่วนประกอบของลาบของเราค่ะลาบของนานาวันนี้เอามาเคล้ากับเครื่องลาบนะคะอยากทานเผ็ดใส่พริกเยอะไม่เผ็ดใส่พริกน้อยเคล้าให้เข้ากันจากนั้นเนี่ยนะคะแบ่งเป็นก้อนๆด้วยสกู๊ปไอศกรีมแช่แข็งคลุกแป้งคลุกไข่คลุกเกล็ดขนมปังนะคะจากนั้นเอาลงไปทอดในน้ำมันนะคะจนกระทั่งตัวข้าวทอดของเรากรอบกรวบเสิร์ฟคู่กับผักแล้วก็สมุนไพรกรอบแบบนี้รับรองเลยล่ะค่ะจะทานเล่นก็ได้จะทานอิ่มก็ได้แต่ที่สำคัญเป็นหนึ่งในเมนูที่ทำให้คุณได้ทานผักเยอะขึ้นแน่นอนค่ะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเต็มอิ่มเต็มอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะฮะจากโจทย์เดียวกันก็คือลาบนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวลาบของเท็ดดี้นะฮะหรือว่าลาบกุนเชียงข้าวทอดของเจเจเรียกได้ว่าน่ากินจริงๆทั้ง2เมนูเลยนะครับนานามั่นใจเลยล่ะหลังจบรายการวันนี้คุณผู้ชมจะได้ไอเดียไปใช้กับเมนูลาบได้อย่างไม่จำเจเลยทั้งเมนูของนานาและเมนูของเท็ดดี้คุณผู้ชมสามารถติดตามเมนูอร่อยๆแบบนี้พร้อมกับความสนุกสนานแบบนี้ได้เลยนะฮะทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะอยากติดตามชมรายการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หรืออยากได้เมนูอร่อยๆของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวอีกเนี่ยพวกเรามีเมนูรอคุณผู้ชมอีกเยอะมากๆเลยนะคะอีกหนึ่ง channel ค่ะคือ YouTube นั่นเองที่ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีนะจ๊ะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับและสำหรับวันนี้รายการเต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกันใหม่วันพุธหน้านะครับสวัสดีครับถ้าพูดถึงข้าวเจ้าสูตรผสมแบบนี้นะแล้วถามว่าผมจะทำเมนูอะไรปกติเนี่ยแค่หุงปุ๊บแล้วก็กินกับไข่เจียวก็อร่อยแล้วง่ายที่สุดเลยแต่วันนี้ผมอยากจะทำเมนูพิเศษนะฮะก็คือข้าวผัดซีอิ๊วครับง่ายๆครับคุณผู้ชมเรามีอะไรอยู่ในตู้เย็นวันนี้ผมมีผักอย่างคะน้ามะเขือเทศหอมใหญ่มีเนื้อหมูนิดนึงก็เอามาผัดได้ปรุงรสด้วยซีอิ๊วดำนิดนึงก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับกับเมนูข้าวผัดซีอิ๊วครับคุณผู้ชมขาข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ได้ทำเมนูของข้าวอร่อยอย่างเดียวนะคุณลองมาทำเมนูวุ้นแบบที่นานาทำรับรองความอร่อยเลยล่ะเพราะว่าชั้นล่างก็จะเบาๆหน่อยแล้วชั้นบนก็จะมีกะทิเค็มๆมันๆเรียกได้ว่าเมนูเนี่ยนะคะจะทานข้าวด้วยข้าวมาตบด้วยเมนูของหวานด้วยข้าวก็ไม่เคอะเขินเลยล่ะ We'll be right back.